ในวันนี้ที่เจอกันเนี่ยในทุกๆสัปดาห์ที่เจอกันไม่ว่าอุตสาหกรรมนั้นอุตสาหกรรมไหนเนี่ยผมมีถนัดในการที่เรื่องการวางโครงสร้างของระบบฝีโลจิสติกกลับมาอีกนิดนึงนะครับที่ท่านที่ผมพูดค้างไว้นะครับในอุตสาหกรรมครัวเรือนในบ้านเนี่ยการสร้างระบบฟีดเนี่ยมันสร้างง่ายสำหรับตัวท่านเองนะครับท่านมีบ้านหมู่บ้านจัดสรรสามารถจะผลิตอาหารหรือผลิตอุปกรณ์หรือผลิตสินค้าที่ในเอาไปนำเสนอสู่เว็บไซต์ต่างๆแล้วมีการสั่งซื้อจะส่งมอบสินค้าได้ยังไงใช้อุปกรณ์ไหนท่านติดต่อกับพวกที่อยู่ในใกล้เคียงของท่านเช่นบินมอเตอร์ไซค์ที่นำเสนอสินค้าของท่านได้หรือติดต่อหน่วยกองยานพาหนะแท็กซี่บริการที่ใช้สามารถจัดส่งสินค้าของท่านได้เนี่ยท่านก็สามารถดีไซน์ในเรื่องระบบฟรีโลจิสติกท่านได้ทันทีโดยแทบไม่ต้องมาลงทุนอย่างมหาศาลที่ต้องมาสร้างกองคาราวานสินค้าเป็นระบบงานที่ดีจะต้องฟิกค่าใช้จ่ายหรือจะลดต้นทุนอันนี้เป็นการที่จะสร้างรายได้ให้กับท่านทันทีท่านในเวลานี้นะครับท่านนักบริหารหรือนักจัดการหรือผู้ประกอบการหรืออย่างอื่นทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านอยากจะเรียนรู้วิธีคิดใหม่ๆในสมัยนี้ในเรื่องของท่านที่มีประสบการณ์ผมอยากจะเชิญชวนท่านนะครับในฐานะที่คนวัยทำงานผู้ประกอบการนักบริหารมามีส่วนร่วมกับเข้ามาเรียนรู้ในโครงการพิเศษสถาบันไอซีกับเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง21ในเวลานี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันพูดนั้นไม่ยากปานใดเพื่อนเอ่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิตสมิตรจำไว้ว่าถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้อย่าปรารถนาเป็นผู้นำพลตรีหลวงจิตวาทการฝึกศิลปะการพูดเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์โทรศัพท์023993224-5หรือ023937244ลูกเล่นลูกหารวมปาฐกถาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสาระบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมชนเก่งคนหนังสือพร้อมวีซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพประจำวันโดยอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ C1 Book ทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปสนับสนุนรายการโดยบริษัทฟาโก้พับลิชชิ่งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสรรค์บุคลิกพลิกคุณค่าชีวิตสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์ HR Polling กลุ่มบริษัท HR Polling จำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไวเฮอริเทจและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีทุนมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของต้นแบบทุนมนุษย์กับทุนมนุษย์สร้างได้เนี่ยนะฮะมีโอกาสที่ดีมากเลยเนื่องจากก่อนหน้านี้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีวันสตรีแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นวันสตรีสากลนะครับซึ่งตรงกับที่8มีนานะครับวันนี้เป็น Lady First นะครับเป็นหญิงแกร่งหญิงเก่งในแวดวงงานบริหารบุคคลนะครับท่านจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับที่ปริญญาตรีที่รามคำแหงนะครับแล้วก็รับศาสนศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนะครับเป็นประธานชมรมบริหารงานบุคคลชายคลองยังไม่พอนะครับถ้าเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะครับคุณบริษัทชัยบุญบาร์เดอร์นั่งอยู่กับผมครับคนนี้คนเก่งแน่นอนครับและเราต้องเรียนเชิญมาสัมภาษณ์พูดคุยนะครับอาจารย์ปิญญดาประสานจิตครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับที่มีโอกาสให้ทางสถานีทุนมนุษย์โดยเฉพาะรายการเก่งยกกำลัง3แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนมนุษย์นะครับเห็นภารกิจหลากหลายเลยที่ว่าทำไมผมต้องเอาเรื่องของอาจารย์มาคุยเพราะว่าเมื่อวันที่8
มีนาเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานนะครับมีการคัดสรรและคัดเลือกสตรีทำงานทีเด็ดนะครับหลายท่านเลยเนี่ยนะเคยมีโอกาสมาสัมผัสกับสถานีของเราแล้วแล้วก็รู้สึกว่าครั้งต่อไปเราอยากจะเรียนเชิญท่านมนูนศรีโชติเทวันนะครับท่านนี้คือเป็นประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทสังฟาร์มนะครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดประเด็นตัวหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยชัยบุญบราเดอร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับชัยบุญบราเดอร์เองเนี่ยเราทำธุรกิจในเรื่องของการพิมพ์สกรีนนะคะแล้วเป็นก็คือผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์สกรีนแบบครบวงจรเลยทีเดียวเราทำตั้งแต่เรื่องของการผลิตหมึกพิมพ์เองอุปกรณ์ล้างหมึกพิมพ์รวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องของการพิมพ์อย่างเช่นเรื่องของแม่พิมพ์ต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทชัยบุญบราเดอร์สเนี่ยก็สนองตอบความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการพิมพ์สกรีนเนี่ยมักถดถอยลงไปเรื่อยๆเราก็ต้องดึงเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเช่นเรื่องของการสื่อโฆษณาปัจจุบันเนี่ยก็จะมีจากพิมพ์สกรีนเป็นอิงค์เจ็ตเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปละเป็นจอ LED นะคะเราก็เริ่มที่จะเอาเครื่อง LED เข้ามาจำหน่ายในในประเทศไทยเรานะคะก็ถือเป็นเจ้าแรกๆเลยทีเดียวค่ะอาจารย์กี่ปีแล้วครับองค์กร55ปีแล้วครับปีนี้เห็นทราบว่าคือท่านพัฒนชัยใช่ค่ะที่เป็น MD อยู่ที่นั่นใช่ค่ะนะครับแล้วก็ยังมีทายาทอีก 2-3 ท่านที่จะเข้ามารังสรรค์ตอนนี้ก็เป็น Generation 3แล้วค่ะอาจารย์ครับค่ะผมทราบว่ารูปแบบของกลุ่มชัยบุญบาเดอร์เนี่ยนะฮะพยายามมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคนด้วยระบบ CSR ด้วยใช่ค่ะนะครับมีภารกิจอะไรในบ้างครับเกี่ยวเรื่องของระบบ CSR จริงๆในเรื่องของ CSR เนี่ยถ้าพูดว่ากันไปแล้วเนี่ยเราทำมาตลอดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่เป็นรูปแบบแน่ชัดเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารเองให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการกำหนดกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มที่เราคิดว่าจะเข้าไปในเรื่องของการช่วยเหลือเขานะคะอย่างเช่นในเรื่องของชุมชนรอบข้างนะคะเราก็มีการประเมินเหมือนกันว่าไม่ได้หมายความว่าชุมชนรอบข้างจะได้รับการพิจารณาอย่างเดียวแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่าชุมชนรอบข้างนั้นเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากเราส่วนที่สองก็คือว่าอย่างเช่นเรื่องของการให้ความรู้นะคะผู้บริหารเองเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพิมพ์สกรีนเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถสร้างให้กับคนในประเทศชาติได้เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมเป็นโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็ในทุกๆ1เดือนเนี่ยเราจะมีการสอนการพิมพ์สกรีนให้กับคนทั่วๆไปหรือพูดง่ายๆคือพ่อบ้านแม่บ้านสามารถสร้างเป็นอาชีพได้โดยเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยเป็นการคืนกำไรให้สู่สังคมนะคะรวมถึงล่าสุดเนี่ยเราก็มีเข้าไปสอนในพูดง่ายๆไปสอนในเรือนจำไปสอนให้กับคนคุกนะคะให้คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยสามารถรู้ในเรื่องของการพิมพ์สกรีนแล้วก็สามารถนำอาชีพเนี้ยกลับมาใช้ในสังคมได้แสดงว่าเป็นการต่อยอดคล้ายคลึงกับองค์การที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการพูดคุยกันไว้แล้วก็ที่นั่นก็จะมีโรงเรียนด้วยของดร.สุชิตก็มีโรงเรียนเช่นกันนะครับเพราะว่าภารกิจของสถานีทุนมนุษย์เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อว่าในเรื่องครับภาคีเครือข่ายรวมทั้งเรื่องของสถานีทุนมนุษย์รวมทั้งเรื่องของรายการเก่งยกกำลัง3จะพูดคุยระบบของ AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยท่านพัฒนชัยเนี่ยเป็นต้นแบบที่สำคัญมากๆเลยผมสมัครได้หลายครั้งนะครับแล้วก็คงไม่แปลกใจนะฮะว่าทำไมท่านพัฒนชัยถึงมีบุคลากรมีผู้บริหารที่เก่งความรู้ความสามารถขนาดนี้ท่านผู้ชมครับที่ต้องยืนยันได้เพราะว่าเล่มนี้เนี่ยนะฮะเป็นเล่มหนึ่งนะครับที่ผมสนใจนะครับเหมือนกับฟ้าประทานให้ผมเพราะครั้งที่แล้วเคยมีโอกาสไปพบท่านพัฒนชัยที่นิด้านะครับกำลังตอบคำถามเรื่องนี้พอดีโดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรรณนะครับกลุ่มบริษัทชัยบุญบราเดอร์อาจารย์ครับในเล่มนี้มันมีภารกิจอะไรบ้างที่ทำให้สังคมอยากจะรับรู้เรื่องนี้นะครับจริงๆในเล่มนี้นะคะเรื่องของจรรยาบรรณของที่เราทำไว้นี่นะคะในเล่มนี้จะเป็นการเขียนโดยเพื่อนร่วมงานอีกนิดหนึ่งนะคะในบริษัทชัยบุญบราเดอร์หรือกลุ่มบริษัทชัยบุญบราเดอร์ของเราเนี่ยเราจะไม่เรียกคนที่ทำงานในองค์กรของเราเนี่ยว่าพนักงานแต่เราจะเรียกว่าเพื่อนร่วมงานตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุดจนถึงผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยเขาคือเพื่อนร่วมงานของเราดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราบริหารงานหรือจัดการในองค์การของเราเนี่ยผู้บริหารมักจะให้ความสำคัญกับบุคลากรเหล่านี้เพราะนั้นในการทำคู่มือจรรยาบรรณเนี่ยก็จะเขียนขึ้นโดยเพื่อนร่วมงานทั้งหมดที่อยู่ในองค์การของเราทั้งหมดเราทำเวิร์กช็อปประมาณ10รุ่นแล้วก็เขียนว่าอะไรคือสิ่งที่องค์การต้องทำอะไรคือสิ่งที่องค์การไม่ควรทำอะไรคือสิ่งที่เพื่อนร่วมงานในองค์กรควรทำและอะไรคือสิ่งที่เพื่อนร่วมงานในองค์การไม่ควรทำจะเห็นว่าที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยเอาจรรยาบรรณไปใช้หรือคู่มือจรรยาบรรณไปใช้เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเป็นคนเขียนนะแต่ถามว่าเราเป็นคนเขียนเราจะทำไหมคะเราก็ต้องทำแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าผู้บริหารสั่งให้ทำนิสัยของคนอยู่แล้วค่ะถูกสั่งไม่ทำแน่นอนเพราะนั้นเราก็เลยเอาสิ่งพวกนี้เอามาใช้ในวิธีการในการสร้าง
กลยุทธ์ในเรื่องของจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นในองค์การอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะอาจารย์ผมสนับสนุนแนวคิดของที่อาจารย์ปิยดาได้พูดถึงเนี่ยนะครับหลายองค์การพยายามบอกว่าจรรยาบรรณเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมนะครับแต่น้อยคือชัยบุญบาเดอร์เนี่ยพยายามจับต้องได้มีการประเมินมีการตรวจสอบมีการวัดผลได้และสำคัญยิ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยตัวนี้จะเป็นเรื่องของการทำเป็นสมุดบันทึกคุณงามความดีด้วยจะมีเล่มหนึ่งค่ะอาจารย์คะมีเล่มหนึ่งเป็นสมุดบันทึกคุณงามความดีคุณงามความดีตัวนี้เลยครับรายละเอียดเป็นยังไงครับอาจารย์เล่มนี้นะคะเขาบอกว่าการที่จะทำให้คนในองค์การเนี่ยมีความรู้หรือมีความเข้าใจได้พูดง่ายสมมติว่าคนในองค์การนะคะถ้าอาจารย์เลือกระหว่างคนเก่งคนดีอาจารย์เลือกคนอะไรก่อนคะคนประเภทไหนก่อนผมชอบคนดีก่อนคนดีถ้าสมมติว่ามีคนดีแต่ไม่เก่งครับฝึกอาจารย์รับไปไหมฝึกได้ฝึกได้ครับแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีครับแล้วเก่งเก่งแล้วโกงนะใช่สิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวคิดของกลุ่มบริษัทชัยบุญบราเดอร์ของเราเนี่ยเราก็เริ่มที่จะปลูกฝังให้คนในองค์การของเราเนี่ยเป็นคนดีเพราะเราเชื่อว่าพื้นฐานความคิดของคนในองค์การเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีได้เนี่ยเขาย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและการที่จะสอนให้เขาเป็นคนเก่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยการพัฒนาคนเนี่ยมันมีวิธีการใหม่ๆพัฒนาแย่ๆมากมายทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากสมัยเดิมเนี่ยเราเพียงแค่ฝึกอบรมคนจบไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเราต้องฝึกให้คนในองค์การของเราเนี่ยรู้จักเรียนรู้ได้ตัวเองรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอการเรียนการสอนไม่ได้เรียนแต่ในคลาสรูมเขาสามารถเรียนด้วยการ e-learning ก็ได้ไปอ่านหนังสือก็ได้กลับมานั่นแหละคือการใช้สติปัญญาถูกไหมครับเพราะนั้นการพัฒนาคนเก่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่การพัฒนาคนดีการสร้างคนดีเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างคนดีนะคะเราก็มีโครงการด้วยนะคะการสร้างคนดีสู่สังคมคือสร้างให้ชาว CPG เนี่ยเป็นคนดีเพื่อให้สู่สังคมเมื่อสังคมอยู่ได้ประเทศชาติเราก็อยู่ได้นะคะท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสไปสัมผัสกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเราเนี่ยนะครับมีโครงการอยู่ตัวนึงเขาเรียกเป็นโครงการ เก่งแล้วไม่โกงนะฮะเป็นการผสมผสานสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยก็เรียกว่าโตมาแล้วจะไม่โกงกินประเทศชาติตรงนี้แหละฮะผมเชื่อว่ารากฐานตัวนึงที่ครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกผมไปสัมผัสกับท่านพัฒนชัยก็คือเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีเห็นไหมครับว่าสถานีทุมนุษย์เนี่ยพยายามรังสรรค์บุคลากรที่จะมาออกรายการกับพวกเราเนี่ยอย่างน้อยคือเป็นต้นแบบของสังคมไทยเป็นต้นแบบของบุคลากรที่เป็นเยี่ยงอย่างได้นะฮะขอชื่นชมในวิธีการดังกล่าวตรงนี้นะครับอีกตัวนึงที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะอาจารย์ปิญญาดาพยายามเอาเรื่องของ best practice ขององค์การต่างๆเข้ามานะครับถึงจะเป็นปี2005ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจริงๆอันนี้เป็นขององค์การตัวหนึ่งซึ่งพยายามผลักดันให้เกิดกิจกรรมว่าเรื่องของ TQA นะครับณขณะนี้เท่าที่ผมทราบคือของชัยบุญบาเดอร์ก็รังสรรค์เรื่องนี้อยู่นะครับตัวโมเดลต่างๆในเรื่องของทุนในการนำมาใช้นี้ส่วนใหญ่จะยากกับการบริหารจัดการแน่จังครับการที่เรานำองค์การของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิดของผู้บริหารเรานะคะก็คือถ้าพูดย้อนกลับไปเมื่อตอนวิกฤตเศรษฐกิจนะคะตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารเองเนี่ยมีหนี้สินอยู่ต่างประเทศเยอะพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยหนี้สินเนี่ยมีมากท่วมไม่รู้กี่เท่าแต่ผู้บริหารเองเราไม่ท้อเราก็เริ่มเอาระบบการจัดการ TQM เนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการจัดการในองค์การของเรานะคะก็ทำให้เราสามารถที่มีแนวคิดวิธีการในการที่จะพัฒนาสิ่งพวกนี้ก็คือพูดง่ายๆคือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส คือเอาช่วงเวลาที่เราคิดว่าเรามีปัญหาพวกนี้มาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงองค์การของเราโดยใช้หลัก TQM นะคะนี่แหละครับที่เขาบอกว่าทุนรุ่นสร้างได้นะครับช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เราต้องการจะคุยกับอาจารย์ปิยดาไปอย่างสูงยิ่งเลยนะครับช่วงต่อไปเรามาดูนะฮะบรรยากาศของกลุ่มชัยบุญบาเดอร์นั้นเป็นอย่างไรครับสักครู่ครับอันพูดนั้นไม่ยากปานใดเพื่อนเอ่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิตสมิทธ์จำไว้ว่าถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้อย่าปรารถนาเป็นผู้นำพลตรีหลวงวิจิตรวาทการฝึกศิลปะการพูดเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์โทรศัพท์023993224-5
หรือ02-393-7244ลูกเล่นลูกหารวมบรรทัดฐานสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสาระบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมชนเก่งคนหนังสือพร้อมวีซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพประจำวันโดยอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ C8 Book ทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปสนับสนุนรายการโดยบริษัทฟาโก้พับลิชชิ่งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสรรค์บุคลิกพลิกคุณค่าชีวิตสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์HR Poling กลุ่มบริษัท HR Poling จำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไวเฮอริเทจและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมบริษัทชัยบุญบราเดอร์จำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดอย่างครบวงจรมานานกว่า50ปีหัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กรคือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนทุกหน่วยงานในองค์กรแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการกำหนดนโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรโดยมีปัจจัยในการกำหนดความสำเร็จของธุรกิจดังนี้สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ยึดถือระบบธรรมาภิบาลเป็นหลักและแนวทางในการบริหารจัดการสร้างเสริมการทำงานเป็นทีมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงานตลอดจนสร้างระบบมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งสินค้าที่ครบถ้วนถูกต้องรวดเร็วและตรงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงของต้นแบบทุนมนุษย์นะครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เรามี VTR เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มบริษัทชัยบุตรบราเดอร์นะครับผมเลยไม่แปลกใจเลยฮะสุดท้ายของภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการสร้างทีมอาจารย์ครับตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้องค์การชัยบุตรบราเดอร์เติบโตมา50กว่าปีจริงๆแล้วเนี่ยโดยผู้บริหารเองเนี่ยเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมแล้วในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมองค์การอย่างหนึ่งที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือเรื่องของการทำงานเป็นทีมการนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์เรื่องของการที่จะทำให้เพื่อนๆทุกคนในองค์การเนี่ยสามารถทำงานกันอย่างเป็นทีมเป็นพลังถ้าอาจารย์จะเปรียบเพิ่งเหมือนกับเหล็กสมมติเรามีเหล็กอยู่จำนวนเยอะแยะมากมายทีเดียวถ้าเหล็กพวกนี้อยู่กันอย่างกระจัดกระจายมันก็ไม่มีพลังเลยแต่ถ้าสมมติว่าเหล็กพวกนี้เหนี่ยวนำให้ไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะกลายเป็นแม่เหล็กซึ่งก็จะมีพลังมากที่ทำให้ในองค์การของเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ตามวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมรวมถึงเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้ในแต่ละในแต่ละปีแสดงว่าการเทิร์นโอเวอร์ของคนนี้ส่งผลน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากท่านผู้ชมครับผมเห็นเอกสารอยู่ชุดหนึ่งแล้วผมพอใจมากๆเลยนี่คือแนวคิดของผู้บริหารของกลุ่มชัยบุตรบราเดอร์นะครับเป็นหลักสูตรการสัมมนาประจำปี2554เชื่อไหมครับว่าชัยบุตรบราเดอร์เนี่ยเหนือล้ำนำองค์การอื่นไปก็คือทุกหลักสูตรเนี่ยฟรีนะครับแสดงว่ามีการแบ่งปันกับสังคมใช่ค่ะนะครับอาจารย์ครับในแนวคิดดังกล่าวตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะสามารถทำเผื่อแผ่กับสังคมด้วยทราบว่ามีทั้งชมรมบริหารงานบุคคลชายคลองด้วยอาจารย์เป็นประธานชมรมใช่ค่ะนะครับอาจารย์ไม่ทราบชมรมมีบทบาทอะไรยังไงในการผลักดันกิจกรรมครับในเรื่องของชมรมบริหารงานบุคคลชายคลองในตอนที่ตัวเองได้เป็นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ได้ครบวาระแล้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองได้เป็นประธานชมรมเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรเรามองว่าในเรื่องของวิชาชีพ HR เนี่ยเป็นวิชาชีพที่สามารถทำให้เกิดการเจริญเติบโตหรือพัฒนาขึ้นในองค์การอย่างมั่นคงได้และยั่งยืนด้วยเพราะนั้นในหลักการที่เรานำไปใช้ในเรื่องของการจัดการภายในชมรมเราก็คือเราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกครั้งทุกเดือนครับเพราะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เป็นสมาชิกที่เข้ามาประชุมเนี่ยจะต้องมี best practice เพราะนั้นเราจะเรียนรู้จากการที่เป็น best practice ภายในสมาชิกของชมรมกันเองซึ่งก็เป็นต้นองค์การต้นแบบใช่ค่ะเพราะจริงๆเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราเป็นทำงานทุกวันเนี่ยจริงๆเนี่ยบริษัทอื่นหรือสมาชิกเนี่ยยังไม่เคยทำเลยครับเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งพวกนี้เราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วถือว่าเป็นการพัฒนาพูดง่ายๆเป็นการพัฒนาระดับบุคคล
เพราะในการพัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดอยู่3ระดับคือพัฒนาระดับชาติระดับองค์การและก็ระดับบุคคลในชมรมบริหารงานบุคคลชายคลองเนี่ยเราก็จะพัฒนาในระดับบุคคลคือพัฒนาคนที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันแล้วให้เขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เราโฟกัสกันอยู่เนี่ยให้กลับไปพัฒนาในระดับองค์การได้ครับในเมื่อองค์การเจริญเติบโตแน่นอนประเทศชาติก็ต้องเจริญเติบโตตามไปด้วยส่งผลให้ประชาชนมีความสุขด้วยใช่ค่ะใช่เลยตอนนี้คือท่านเอกสิทธิ์โฉมประดิษฐ์เป็นประธานชมรมใช่ใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการรังสรรค์รู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมมีโอกาสไปพบท่านที่สภาอุตสาหกรรมที่บริษัทฟาจีนะครับก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะท่านให้หนังสือผมมาเล่มหนึ่งนะฮะเรื่อง8คาถาผลักดันองค์การให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนเล่มนี้ผมรู้สึกคุ้นๆพี่พัฒนชัยก็เคยหยิบยื่นให้ผมมาเล่มหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับในนี้จะเป็นเรื่องของ Happy Workplace นะครับมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆแล้วโดยมีชมรมบริหารงานบุคคลชายคลองเนี่ยเป็นเสาหลักด้วยนะครับอาจารย์ครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะต้องมีภายในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยชัยบูบาเดอร์ได้มองยังไงครับเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาทุนนุษย์ครับในเรื่องของพูดง่ายๆในเรื่องของการพัฒนาเพื่อร่วมงานในองค์การของเรานะคะตอนนี้เนี่ยเราเน้นที่จะพัฒนาให้เขาเป็นคนที่มีจรรยาบรรณนะคะมีจรรยาบรรณมีคนมีความคิดดีนะคะมีเมื่อเขาคิดดีเนี่ยเขาย่อมปฏิบัติดีด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะผลักดันให้คนในองค์การของเราเนี่ยเป็นคนที่มี3อยากกับ2เป็นครับมีอะไรฮะ3อยาก2เป็นอยากแรกคือต้องอยากอยู่อยากอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะทำให้บริษัทของเราหรือองค์การของเราเนี่ยเป็นบ้านที่สองของเขาให้ได้พูดง่ายๆคือ Happy Workplace นี่แหละนะคะอันนี้คือตัวเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการที่จะจัดบ้านของเราหรือบ้านหลังที่สองของเราเนี่ยโดยให้เขาเนี่ยสามารถที่มีความสุขในการทำงานเช้ามาก็อยากมาทำงานเย็นไปก็กลับไปอยู่ครอบครัวเช้ามาก็อยากมาทำงานนะคะอันนี้คือสภาพจิตที่ดีอยากที่สองก็คืออยากทำนะคะเมื่อเขามาที่บ้านแล้วเนี่ยเขาต้องมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำงานแล้วก็เมื่อเขาทำงานได้ดีมีคุณภาพนะคะเพราะนั้นแน่นอนผลิตภาพต้องสูงขึ้นแน่นอนองค์การก็สามารถเจริญเติบโตและยิงหยัดต่อไปได้ด้วยนะคะแข่งขันได้ใช่ไหมคะอยากที่สามก็คืออันนี้สำคัญคนทำงานไม่ได้เอากล้ามเนื้อมาทำงานอย่างเดียวเขาต้องเอาสมองมาทำงานด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างให้เขาเป็นคนที่อยากคิดนะคะอยากคิดทำยังไงบ้างก็คือต้องพยายามส่งเสริมจูงใจให้เขาใช้สมองในการทำงานนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่คนมีสมองในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีความคิดพัฒนาไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นคนก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างปีนี้เรากำหนดให้เป็นปีแห่งองค์การนักคิดนะคะเราก็เริ่มให้คนในองค์การเราเนี่ยคิดมาเถอะคิดมาเลยเพราะอะไรเพราะจริงๆนะผู้บริหารเองเนี่ยไม่สามารถคิดได้จนถึงระดับรากหญ้าหรอกนะคะเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติงานเท่านั้นเนี่ยสามารถจะคิดได้ว่าวิธีการที่เราทำอยู่ตอนนี้ปรับปรุงได้ไหมทำให้ดีขึ้นไหมนะคะสามารถจะทำให้องค์กรเราพัฒนาขึ้นได้หรือไม่นะคะอีก2เป็นนะคะอีก2เป็นนะคะอาจารย์เมื่ออยากคิดแล้วอยากอยู่อยากทำอยากคิดแล้วก็ต้องคิดเป็นอยากคิดแล้วต้องคิดเป็นด้วยคิดเป็นยังไงก็คือต้องใส่หลักการในการคิดให้เขาคิดอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวแล้วคิดเรื่อยเปื่อยไปทั่วไม่ใช่ต้องคิดอย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลนะสุดท้ายก็คือทำเป็นพอทำเป็นก็คือต้องลงมือทำเพราะนั้นองค์การต้องสนับสนุนสิ่งพวกนี้ให้เขาเนี่ยสามารถทำให้ได้ทำแล้วให้เกิดประโยชน์กับเขาทำแล้วทำต้องทำอย่างถูกต้องมีหลักจรรยาบรรณนะคะอันนี้สำคัญเพราะนั้นเนี่ยการที่สร้างสิ่งพวกนี้เป็นโจทย์ที่ HR เองเนี่ยต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยสมัยก่อนองค์กรเนี่ยเขาบอกว่า HR เป็นเขาเรียกหนังหน้าไฟนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาก็ SR สมัยก่อนเขาเรียก personal แน่นอนเลยค่ะใช่ไหมฮะทำหน้าที่การตอกบัตรเช็คบัตรรูดบัตรนะครับทำหน้าที่เหมือนกับงานธุรการปัจจุบันนี้ HR ไปนั่งอยู่เคียงข้างกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเลยเหมือนกับเป็น strategic partner ให้กับองค์การเลยนะครับแล้วก็ SR ดีๆอย่างอาจารย์พิยดาเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะนะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวเรื่องของสถานีทุนมนุษย์รายการเก่งยกกำลัง3แล้วก็ต้นแบบมนุษย์อาจารย์มีมุมมองอย่างไรเกี่ยวเรื่องของ HR ปัจจุบันที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาอยากจะปลูกฝังอะไรกับเขาบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรรณในการเป็น HR ที่ดีด้วยที่จริงการเป็น HR เนี่ยถามว่ายากไหมยากนะคะอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วคือว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าฝ่ายบุคคลบุคคลครับเดี๋ยวนี้พนักงานใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอย่างเช่นรูดบัตรออกตรวจบัตรปอกใช่ไหมทำเงินเดือน
เออยุ่งทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยยุ่งทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้งานพวกนี้เราต้องเอาเรื่องของ IT เข้ามาช่วยใช่ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้ที่เป็นการทำงานรูทีนเนี่ยต้องให้ IT มาช่วยทำงานแทนเราจากนั้นแล้วเนี่ย HR ต้องเปลี่ยนไปยืนเคียงข้างผู้บริหารในการที่จะช่วยกันคิดวิสัยทัศน์คิดกลยุทธ์ต่างๆในการพัฒนานะคะอันนี้จะต้องเปลี่ยนคิดถึงตรงนี้นั่นเองครับถ้าเกิดฮะผมเชื่อว่าต้องคงขออนุญาตอาจารย์มาให้ความรู้หลายๆตอนจะเป็นไปได้นะครับยินดีค่ะนะครับแล้วขอฝากเรียนท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านใดมีความประสงค์ที่ต้องการจะไปสัมมนาอบรมนะครับในหลักสูตรต่างๆที่ทางชัยบุตรบอร์เดอร์มีเนี่ยนะครับติดต่อผ่านรายการหรือทางตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี่เลยนะครับตรงนี้นะฮะเป็นองค์การต้นแบบเป็นบุคลากรต้นแบบเป็นนักทุนนุษต้นแบบที่รายการสถานีทุนนุษต้องเรียนเชิญแน่นอนวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ปิยดาประสานจิตเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าครั้งต่อไปนั้นคงจะต้องมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ